สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจโดยเฉพาะเรื่องของทักษิณชินวัตรวันนี้เขาก็มีการไลฟ์สดคราวนี้ไม่ทราบว่าอยู่ที่ฮ่องกงหรือยืนอยู่ที่ดูไบนะก็มาไลฟ์สดไปให้กับกลุ่มผู้ที่หลบหนีอยู่ต่างประเทศนะก็มีจอมเพชรประดับก็มาไลฟ์สดแล้วก็เอาคนประมาณทั้ง 10-20 คนนะเป็นกลุ่มเสื้อแดงที่อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาก็มาเฮมาไลฟ์วิดีโอคอลคุยกันบันทึกเทปแล้วก็มีการไลฟ์สดนะครับให้กำลังใจเนื่องจากเป็นวันเกิดของทักษิณนะครับก็อวยพรกันไปตามภาษาแต่ประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าทักษิณนั้นถูกตั้งคำถามว่าตกลงท่านจะวางมือทางการเมืองไหมนะเอาเป็นว่าไปดูคลิปนี้ของทักษิณนะทักษิณรู้สึกอย่างไรกับเรื่องการเมืองของไทยและตัวเองจะวางมือหรือไม่เรื่องของประเด็นข่าวลือที่บอกว่าท่านจะวางมือทางการเมืองตกลงจริงไหมครับมือมันต้องวางตลอดครับกินข้าวต้องวางมือนั่งก็ต้องวางบนหน้าขาตัวเองนะครับมันต้องวางมือไม่งั้นมันหนักครับแสดงว่าทางด้านการเมืองนี่จะหยุดไปชั่วขณะแล้วใช่ไหมครับจะไม่เคลื่อนไหวคือผมก็ไม่ได้มีบทบาทอะไรมากนะครับได้แต่ให้กำลังใจคนสนับสนุนคนเพราะว่าทุกวันนี้ก็ผมอยู่เมืองนอก10กว่าปีนี่ก็ต้องทำมาหากินนะครับต้องหาเลี้ยงชีพตามภาษาไก่เอ้ยมีอะไรก็แวะไปทุกคนไปนี่ไปเยี่ยมเพื่อนฝูงบ้างอะไรบ้างนะครับส่วนการเมืองเมืองไทยก็มีคนทำหน้าที่ของเขาแล้ววันนี้สมพงษ์ก็เป็นหัวหน้าพรรคคุณสุรัตน์ก็เป็นประธานยุทธศาสตร์ในการบริหารพรรคกันอยู่นะครับก็เราก็คงไม่ต้องไม่ต้องไปกังวลนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าพรรคก็ไปได้ดีแล้วไปพี่น้องประชาชนก็เข้าใจว่าพรรคนี้เป็นสายเลือดเป็น DNA ที่ผมก่อตั้งตั้งแต่ไทยรักไทยเป็นต้นมานะครับไอ้ส่วนที่ออกไปอยู่ที่อื่นนั้นเนี่ยประชาชนก็ไม่ได้มองว่าเป็นไทยรักไทยก็เลือกตั้งที่ไหนก็แพ้เที่ยวนี้ใช้กำลังภายในทุกรูปแบบก็ได้แค่นี้ก็ถือว่าพรรคไซที่เป็น DNA ของเรานั้นก็ยังแข็งแรงกันดีพี่น้องประชาชนก็ยังสนับสนุนเพราะว่าเรายังเป็นพรรคการเมืองที่ยึด DNA เดิมก็คือเป็นพรรคที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางทำอะไรก็ทำเพื่อประชาชนเป็นหลักนะครับแล้วก็รักษาระบอบประชาธิปไตยเพื่อให้สิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างทั่วถึงนั่นก็ยังอยู่เพราะนั้นจึงได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องนะครับถึงแม้ว่าจะอยู่ในภาวะอย่างไรก็แล้วแต่ออกกฎหมายกติกามากันแกล้งยังไงมาเอาเปรียบยังไงซึ่งผมก็ไม่เคยเห็นทหารยุคไหนที่ขาดความเป็นลูกผู้ชายเหมือนชุดนี้นะครับ ก็ผมคิดว่ามันไม่เท่อะถ้าชนะที่ประชาชนเลือกอย่างแท้จริงนี่มันเท่กว่าชนะแบบให้กรรมการช่วยนี่มันไม่เท่หรอกเอากติกาช่วยกรรมการช่วยเอาคนช่วยโกงให้ด้วยเนี่ยมันไม่เท่ครับนะครับเพราะนั้นไปที่ไหนความนับหน้าถือตาก็ไม่มีเพราะมันไม่เท่ครับนะครับแต่ว่าในแง่ของความคิดเห็นทางการเมืองท่านก็อาจจะยังแสดงออกได้อยู่เหมือนกันใช่ไหมฮะโดยที่ว่าผมหนึ่งเนี่ยเป็นคนไทยเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีที่ห่วงใยประชาชนอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นก็ในการแสดงความคิดเห็นที่มันเป็นเสรีภาพขั้นพื้นฐานของมนุษย์นะครับยิ่งเรามี attach ของความรับผิดชอบที่รักและห่วงใยประชาชนซึ่งประชาชนก็ยังห่วงใยผมอยู่จะให้เราลืมประชาชนไปเลยเนี่ยมันก็เหมือนเป็นคนขัดความชอบนะครับแสดงว่าเป็นคนใช้ไม่ได้อะแสดงว่าไม่ได้วางมือทางการเมืองสักทีเดียวแต่ก็ยังมีสิทธิ์ในการที่จะพูดถึงการเมืองเมืองไทยอยู่ตลอดเวลาได้เหมือนผมมีสิทธิ์ผมมีสิทธิ์ในฐานะเป็นมนุษย์คนหนึ่งเนี่ยที่จะพูดและวิจารณ์อะไรก็ได้แต่ว่าผมก็ต้องรู้ว่าเมื่อไหร่ควรเมื่อไหร่ไม่ควรแล้วจะพูดแล้วเนี่ยมันจะพูดแล้วมันจะเสียหายประเทศ
คือวันนี้มันเราต้องแยก3ส่วนนะครับประเทศเนี่ยประเทศคือสูงสุดแล้วก็ประชาชนแล้วก็รีจีมรีจีมเนี่ยก็คือตัวแทนที่เข้ามานั่งทำหน้าที่บริหารดูแลประเทศและดูแลประชาชนแต่รีจีมเนี่ยส่วนใหญ่ที่เข้ามาเนี่ยระยะหลังโดยการปฏิวัติก็แล้วแต่มักจะใช้ทรัพยากรของประเทศเนี่ยทำเพื่อตัวเองซะส่วนใหญ่ทำเพื่อรักษาเสถียรภาพให้ตัวเองไม่ได้รักษาเสถียรภาพให้ประเทศและให้ประชาชนไอ้ตรงเนี้ยก็คือความเสียหายฐานคือต้องไม่รักษารีจีมมากกว่ารักษาประเทศและประชาชนแต่ว่าส่วนใหญ่จะเอารีจีมมาเป็นตัวตั้งนะครับก็เลยทำให้เราเสียหายมากมายแล้วก็บางทีความขัดแย้งที่ไม่ยอมจบเนี่ยก็เพราะว่าต้องการรักษารีจีมมากกว่ารักษาประเทศและประชาชนนะครับเพราะอันนี้เป็นสิ่งที่จะต้องแยกแยะให้ออกนี่บางทีบางครั้งสังคมแยกแยะไม่ออกก็ไปคิดว่าและโดยเฉพาะยิ่งผู้มีอำนาจบางทีบางครั้งเนี่ยไปปกป้องตัวเองแล้วเวลาคนวิจารณ์ก็หาว่าไม่รักชาติจริงเขารักชาติมากกว่าแต่เขาไม่ได้รักรีจีมเพราะรีจีมไม่ดีนะครับเป็นอย่างนั้นมีคนฝากคำถามมีคนฝากคำถามมาเยอะว่าท่านจะมีโอกาสจะได้กลับเมืองไทยไหมครับอันนี้ผมไม่ทราบครับผมยังผมต้องจุดธูปนั่นคงเห็นท่าทีของทักษิณชัดนะนะครับคงชัดเจนนะฮะ เขาพูดชัดเขาพยายามพูดเอียงไปเอียงมาโน่นนี่นั่นนะผมก็ให้ไล่ฟังยาวเลยสรุปเขาก็ยังไม่วางมือทางการเมืองแถมวิพากษ์วิจารณ์ด่าทหารนะโดยเฉพาะฝั่งของพลเอกประยุทธ์นี่แหละว่าโกงการเลือกตั้งจะต้องได้กฎหมายที่บริสุทธิ์ยุติธรรมถึงจะมีความสุขนะถึงจะพออกพอใจเขาจะได้มีความสุขคนที่มีความสุขคนที่ได้ประโยชน์นั่นก็คือเขาเองนั่นแหละเขาก็พักพวกเขาเนี่ยและคำตอบอันหนึ่งที่เขาบอกว่าเขาจะจัดการวิษณุเครืองามจะมีคนของพรรคเพื่อแมวจัดการวิษณุเครืองามในสภาเขาก็ยอมรับนี่นะกฎหมายมันอย่างนั้นอย่างนี้ ก็คงเป็นคำตอบนะทีนี้มีคำถามน่าสนใจฮะจอมไปตั้งคำถามนะฮะบอกว่าจะเป็นขวัญกำลังใจยังไงฝ่ายประชาธิปไตยของเขาที่อ้างว่าเป็นเดโมแครซีหรือประชาธิปไตยกำลังพ่ายแพ้สู้มาเป็น10ปีก็ยังแพ้เจ้านายอย่างทักษิณยังต้องหลบหนีออกต่างประเทศพวกเขาเนี่ยที่ไลฟ์สดเนี่ยก็หนีออกต่างประเทศนะครับเป็นผู้ต้องหาตามมาตรา112บ้างเป็นผู้ต้องหาที่กระทำความผิดคดีทุจริตบ้างเป็นผู้ต้องหาที่โดนข้อหาไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคสช.บ้างนะรู้สึกอย่างไรไปฟังคำพูดนี้ของทักษิณนะว่าทักษิณหนีไปหลายปีนะบอกจะเอาความหวังมาให้จะเอานั่นนี่มาให้อ่ะรู้สึกอย่างไรครับเพราะว่าพอทราบว่ามีกระแสข่าวว่าท่านจะวางมือทางการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยหลายคนก็เริ่มท้อเหมือนกันอันนี้ก็คิดว่ายังไม่ควรจะท้อใช่ไหมฮะเอาชัดๆนะครับผมยังเป็นคนไทยถึงแม้จะโดนยึดพาสปอร์ตก็ตามผมยังมีหัวใจเป็นคนไทยผมยังเคยยังคิดตลอดเวลาว่าผมจะต้องทำหน้าที่ช่วยประเทศไทยและคนไทยแต่ผมไม่ได้ปกป้องรีจีมที่ไม่ดีถ้ารีจีมดีแน่นอนเราต้องช่วยกันถ้ารีจีมไม่คือบางทีมันไม่ดีไม่พอไม่เก่งมันบ้านเมืองวันนี้เนี่ยเวลาบริษัทใหญ่ๆนี่นะกว่าจะเลือก CEO ได้นี่นะเขาต้องให้ฮันเตอร์ไปหาพวกเก่งๆมาช่วยมาปันแล้วก็มาทำงานอันนี้ของเราอยู่จากหัวหน้ายามเป็น CEO เนี่ยมันก็ได้แค่เทศดูมีก็ผมนานๆพูดทีวันนี้พูดเยอะไปหน่อยพอแล้วจะถามตอบโอเคนั่นเป็นคำตอบของทักษิณนะเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะกลับประเทศได้ยังไงจะต้องไปจุดทุ่งจุดทูบเพื่อหวังจะให้กลับประเทศนะสิ่งที่เขาต้องการคืออยากจะมีรัฐธรรมนูญนะอ
อยากจะมีสิ่งดีๆนะไอ้รัฐธรรมนูญหรือมีกฎหมายมีกติกาเขาอาจจะไม่ใช้ชื่อของว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยเขาต้องมีกติกาที่เขายอมรับคือตัวเขายอมรับกติกานั้นเขาจะต้องได้ประโยชน์ถ้าเขาไม่ได้ประโยชน์เขาไม่ยอมรับเล่นไม่ได้นะฮะเห็นนะฮะท่านผู้ชมเห็นไหมเห็นอีกระดับมันคือยังไงเขาก็เอาประโยชน์ของเขาเป้าหมายสูงสุดก็คืออยากจะให้มีความสุขทุกฝ่ายมีความสุขก็เป็นมุมมองเขานะที่เขาก็พูดสวยๆบอกคนจนเห็นว่าจะมาเก็บภาษีคนจนเพิ่มเติมนะผมอยู่ในเมืองไทยผมยังไม่ได้ยินเลยนะจะมีเก็บภาษีคนรวยจะมารีดภาษีคนชั้นกลางนะคนไทยเพิ่มขึ้นเนี่ยผมได้ยินแต่เก็บภาษีคนจนผมยังไม่ได้ยินนะก็คงจะอยู่ต่างประเทศก็คงจะไม่ได้ยินสิ่งเหล่านี้สิ่งที่น่าสนใจนี่อีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าเขาตอบไม่ได้นะเขาตอบไม่ได้นะเขาบอกว่าเดี๋ยวก็จะมีคนรุ่นใหม่เจเนเรชันใหม่ขึ้นมาโน่นนี่นั่นจะมาสู้ต่อนะแทนเขานะเขาก็หวังว่าธนาธรจะมาเป็นคนมาสู้แทนนะถึงเขามาอยู่ก็จะมีคนใหม่แทนขึ้นมานะหลักคิดเขาก็เหมือนหลักคิดโคมานีนะครับที่เกิดการปฏิวัติอิหร่านขึ้นมาก็คือให้คนสู้ในประเทศแต่สุดท้ายตัวเองก็จะกลับมาเป็นฮีโร่แต่คำถามของกลุ่มเสื้อแดงด้วยกันเองเนี่ยที่อ้างเดโมคราซีหรือประชาธิปไตยแล้วกล่าวอ้างว่าฝั่งตรงข้ามเป็นประเด็จการเนี่ยนะเขาก็คงลืมไปดูอะไรฮะไปดูหนังสือยินดีอย่างเป็นทางการล่าสุดของสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นนะครับแล้วก็สหภาพยุโรปที่แสดงความยินดีกับประเทศไทยตอนนี้ก็ปรากฏว่าเขาก็กลับกลายเป็นพวกก๊อปปี้ประชาธิปไตยนะก็ตอนนี้พวกก๊อปปี้ประชาธิปไตยก็กำลังเคลื่อนไหวภายในประเทศไทยอันหนึ่งที่ผมเคยเรียนหุ้นส่วนไว้แต่แรกนะบางคนบอกโอ้ยทักษิณจะวางมือแล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้มีคนของทักษิณว่างผมบอกทักษิณไม่วางมือเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะวางมือนะครับเขาจะสู้ถึงที่สุดนะถึงแม้ว่าญาติพี่น้องลูกเขาจะติดคุกก็ถามเขาจะสู้ถึงที่สุดนะตอนนี้คงชัดนะส่วนเขาบอกว่าเนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรก็มาถามผมยามันผิดแล้วจะต้องมาทำนะประเด็นที่น่าสนใจคือตอนนี้ตัวเขายังเอาตัวไม่รอดเลยนะลุงตู่ก็เอาตัวไม่รอดเช่นกันนะตอนนี้ก็อยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากนะครับแต่อันหนึ่งนี่เขายอมรับอันหนึ่งว่าก็ต้องดูที่รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ว่าจะไปยังไงก็หวังว่าสรุปเขาก็ยังยอมรับรัฐบาลพลเอกประยุทธ์อยู่ดีนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้การต่อสู้ทางการเมืองนะฝ่ายทักษิณฝ่ายแกนตามแกนนอนของเขาเนี่ยก็จะมีวาทกรรมอันหนึ่งนะเวลาใครปกป้องสถาบันก็จะใช้วาทกรรมผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์นะบอกว่าเนี่ยโหนเจ้านะแต่ว่าฝั่งตัวเองเสียเปรียบไปพูดถึงทักษิณก็จะบอกว่าไงฮะจะบอกว่านะฮะบอกว่าต้องก้าวข้ามทักษิณนะเพื่อที่จะไม่ให้เอาผิดทักษิณและทักษิณไม่เกี่ยวแต่ตอนนี้ไม่เห็นคลิปยังนะ เห็นหรือยังทักษิณเกี่ยวไหม นะฮะวิพากษ์วิจารณ์การเมืองไหมโจมตีเรื่องการเมืองไหมในช่วงการแถลงนโยบายของพลเอกประยุทธ์เหมือนกับเหตุการณ์ในสมัยพลเอกสุจินดาคราประยุทธ์ไหมผมอยากจะนำเรื่องราวเหล่านี้มาบางทีความเชื่อมาก่อนนะความจริงมาทีหลังวิเคราะห์มาก่อนสังเคราะห์เนี่ยมันก็มาตามทีหลังเหมือนกันนะสิ่งเหล่านี้ก็ทำให้เห็นชัดนะทักษิณไม่วางมือทักษิณเดินหน้าต่อนะครับและบริบททางการเมืองในประเทศไทยเขายอมรับนะไงพวกที่มาอยู่ในพรรคในตอนนี้ก็เป็นคนของไทยรักไทยไทยรักไทยก่อตั้งวันที่14กรกฎาคมตรงกับวันก่อตั้งตรงกับวันปฏิวัติฝรั่งเศสและวันชาติฝรั่งเศสคือเป็นวันที่ล้มล้างการปกครองเขาบอกพรรคที่เกิดขึ้นหลังจากนี้ก็เป็นคนของพรรคไทยรักไทยเขาก็ตอบชัดนะไทยรักไทยถูกล้มถูกยุบพรรคเพราะว่าเป็นปฏิปักษ์ต่อระบอบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขชัดอ่ะชัดเจนอ่ะแต่ดีแล้วนะการที่เขาออกมาเคลื่อนไหวมันดีมันทำให้คนไทยได้เห็นนะหูตาสว่างมากขึ้นแต่ในเชิงจังหวะทางการเมืองจังหวะทางการเมืองมันจะสวิงไปฝั่งทักษิณทักษิณจะได้เปรียบทางการเมืองจะมีการเรียกร้องเอาทักษิณกลับมาอะไรประมาณนี้ไม่ต้องมาจัดจ้างงั้นก็มีพี่น้องมีกันตั้ง10กว่าคนยืนนั่นน่ะนะฮะก็มาเล่าสู่กันฟังนะฮะว่าตอนนี้ทักษิณไม่วางมือเดินหน้าในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองรุกอย่างเต็มที่จับตามองให้ดีแล้วกันว่ากำลังจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต
ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เทียมกิจวัฒนาสวัสดีครับเฉลิมพระชนพรรษาทุกย่านมีสีทองผ่องโสภามวลประชาน้อมกล้าวถวายชัยมงคลขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานพระบารมีแผ่ไพศาลท่วนทุกหนร่มโพทองของมวลประชาทั่วสากลเบิกบานกมลทุกท้องที่ต่างปรีดาในการพระราชพิธีที่ผ่านมาทรงเมตตาถวยราชทายปรารถนาให้ดูแลเสมือนว่าเป็นเช่นยาติกามีเหล่าจิตอาสามาช่วยงานทั้งยูกยาและอาหารการกินทุกสิ่งสิ้นมีพร้อมให้ในทุกด้านหน้าที่ใดใกล้ไกลไม่เกินการโรงครัวพระราชทานนั้นมากมี
ทรงห่วงใยในความรู้สึกและความสุขราตกทุกข์ทุกภิกขภัยไปถึงที่ด้วยพระเนตรพระกันไกลผองไทยทวีความจงรักภักดีเต็มดวงมารอีกทั้งพระมหากรุณาธิคุณอุ่นไอรักแจ้งประจักษ์ยามสันติสุขสนุกสนานได้แต่งกายสายศิลป์แท้แต่โบราณได้ย้อนยุคสุขสราญมีเว้นวายวันมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาเต็มแรงร่วมถวายสัจจาจากทุกฝ่ายจากรู้รักสามัคคีพลีใจกายทำความดีน้อมถวายด้วยใจนิรันด์ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรนักเรียนนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิตโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตสาธิต International Bilingual School of Rangsit University at Rangsit and Chiang Mai British International School Phuket และ RSU HealthcareI don't know.